สมาชิกถามมาต้นตอฝรั่งที่เอามาทาบกิ่งต้องมีอายุกี่เดือนวันนี้ผมจะมาให้คำตอบครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการเกษตรพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับการขยายพันธุ์ฝรั่งด้วยการทาบกิ่งนะครับก็มีสมาชิกถามมาว่าเขาจะเพาะต้นตอฝรั่งเองนะครับแล้วก็จะปลูกแล้วเพื่อนำขึ้นทาบกิ่งขยายพันธุ์ฝรั่งโดยเฉพาะฝรั่งของบอสซือเนี่ยเขาบอกว่าเขาตอนแล้วไม่ออกล่าเขาก็เลยไปหาเก็บฝรั่งขี้นกนะครับแล้วก็มาเพาะอันนี้เขาก็อยากรู้ว่าระยะเวลาในการที่เขาเพาะเนี่ยกี่เดือนเขาจะสามารถที่จะนำกิ่งมาทาบได้นะครับอย่างนี้นะครับผมต้องบอกออกเป็น2 ส่วนนะครับอายุของการปลูกนะครับบางทีการนับอายุตั้งแต่หยอดเม็ดไปจนถึงต้นมันโตขึ้นมาเนี่ยเราแต่ละสายพันธุ์นะครับก็โตไม่เท่ากันแล้วก็กิ่งก็อาจจะไม่เท่ากันผมก็เลยให้มองเป็น2 อย่างก็คืออายุส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ขนาดกิ่งส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เอา2 อย่างมาพิจารณาร่วมกันในการที่จะนำต้นตอมาทาบกิ่งนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์ออกไปเป็นฝรั่งพันธุ์ดีนะครับแล้วก็มีต้นตอในการช่วยเลี้ยงเพื่อทำให้ต้นที่เราขยายไปเนี่ยมีรากแก้วนะครับเริ่มจากสิ่งแรกก่อนนะครับก็คือระยะเวลานะครับนับจากวันที่เราหยอดเม็ดลงไปและต้นงอกขึ้นมาเนี่ยนะครับการนับผมนับแบบนี้นะครับคือเราหยอดเม็ดไปเราจะรอจนกว่าต้นงอกขึ้นมานะครับคือพอต้นงอกขึ้นมาและมีใบขึ้นมาประมาณสัก2ใบแบบนี้นะครับผมจะนับเป็นวันที่1คือนับตั้งแต่มันมี2ใบเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็นับไปจนกว่าเราถ้าเกิดเราเพาะเป็นแบบกระถางนะครับเราเอาไปแยกออกนะครับเพื่อที่จะให้ต้นเขาโตต่อไปเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาตรงนี้นับต่อไปนะครับโดยฝรั่งพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็จะเป็นฝรั่งคั้นน้ำเบอร์4ของKU นะครับตัวนี้เองเนี่ยจะเขาเรียกว่าต้นเนี่ยจะโตเร็วนะครับแล้วก็ต้นพุ่งโตไวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนที่เราจะคุยถึงในเรื่องของในส่วนของที่2นะครับอันนี้ถ้าบอกก็อาจจะไม่มีใครเชื่อว่าเอ้ยมันเพาะมานะครับแล้วก็อยู่ในแปลงเพาะเนี่ยต้นนี้คืออายุตั้งแต่ย้ายกล้านะครับย้ายกล้าที่เป็น2ใบเนี่ยเลี้ยงขึ้นมาแล้วพุ่งขึ้นมาขนาดนี้นะครับมีอายุ5เดือนเองนะครับแต่บางต้นเนี่ยถ้าปุ๋ยในถุงเนี่ยที่เราทำผสมปุ๋ยหมักแล้วก็ผสมดินเอามาเลี้ยงเขาตอนย้ายกล้ามานะครับก็จะโตไวจริงๆ3เดือนเนี่ยเอาขึ้นทาบได้เลยนะครับก็เลยบอกว่าถ้าเราดูนะครับในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยก็อยากให้พิจารณาตั้งแต่2ใบเวลาเราย้ายมาถุงนะครับย้ายลงถุงแล้วเนี่ยต้นโตขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมองว่าต้นมันยังเล็กขึ้นไปนะครับก็จะมาเข้าสู่ในส่วนของการพิจารณาส่วนที่2เพราะว่าส่วนที่1ถ้ามันโตแล้วมันเอามาเทียบกันกับส่วนที่เราจะพูดถึงเรื่องขนาดของส่วนที่2เนี่ยได้ก็สามารถที่จะเอาขึ้นทาบได้นะครับเพราะว่ากิ่งอ่อนเนื้อเยื่ออ่อนจะทำให้การประสานเนี่ยเร็วกว่าต้นที่เป็นต้นแก่นะครับอันนี้ต้องบอกกันจากที่เราได้มีการพิสูจน์แล้วว่าถ้าต้นฝรั่งที่เลี้ยงมาไม่นานแล้วเป็นต้นอ่อนๆเนี่ยเอาขึ้นทาบหรือจะเป็นเสียบยอดเนี่ยฝรั่งก็จะติดเร็วนะครับคราวนี้มาในส่วนของการพิจารณาในส่วนของที่2คือขนาดต้นนะครับขนาดต้นผมให้ประมาณการว่าอยู่ประมาณตะเกียบครับถ้าอยู่ขนาดตะเกียบเนี่ยสามารถที่จะเอาขึ้นทาบได้เลยเนี่ยนะครับในส่วนที่ผมมาขึ้นทาบก็เห็นว่าเนี่ยในส่วนของตะเกียบอันนี้ทาบไปแล้วเตรียมคว้านแล้วนะครับคือทาบไป1เดือนแล้วก็คว้านละนะครับแล้วก็การประสานของเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะปูดเขียวขึ้นมาอันนี้พอดีมันรัดเชือกไว้นะครับเพราะว่าจะลังกิ่งเนี่ยนะครับให้กล้องมาดูมันจะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับไอ้ตัวนี้น่าจะมีฟิล์มอันเดียวที่เห็นนอกนั้นมันจะบังด้วยเชือกนะครับมันจะประสานแล้วก็เชื่อมต่อกับแผลได้เร็วแบบนี้นะครับถ้าเรายิ่งเอากิ่งที่เป็นกิ่งอ่อนๆแบบนี้มาทาบนะครับมันก็จะติดเร็วกว่าอันนี้ก็ต้นนี้ก็อายุประมาณ6เดือนครับต้นเท่าตะเกียบใหญ่กว่าตะเกียบแล้วแหละคราวนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับเพราะว่าในส่วนที่2ผมบอกว่าขนาดเท่าตะเกียบเนี่ยคือเราก็จะสามารถทาบกิ่งที่ใหญ่กว่าตัวมันเองได้แต่ถ้าเกิดทำเค้าเรียกว่าทาบกิ่งขนาดที่เป็นขนาดใกล้เคียงกันก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเอาแผลขึ้นทาบนะครับก็จะเห็นว่าตามวิดีโอประกอบคือเวลาเราเอาขึ้นทาบกิ่งไปแล้วนะครับ
กิ่งกับแผลเนี่ยจะประสานกันยิ่งถ้าเกิดท่าแบบเขาเรียกว่าท่าของผมเองจะเป็นท่าแบบเสียบนะครับคือเหลาเหมือนเสียบยอดนะครับแต่ต้นตอเนี่ยจะเหลาเป็นแหลมเป็นแนวลิ่มนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในผ่าเขาเรียกว่าแผลที่เราผ่าก็คือกิ่งพันธุ์ดีที่เราผ่าเนี่ยเราก็จะเอากิ่งที่เป็นต้นตอนะครับเสียบขึ้นไปนะครับข้อดีของวิธีการแบบนี้ก็คือเวลาเราตัดต้นตอแล้วนะครับแผลที่เขาถูกเสียบแล้วก็ถูกท่าออกมาเนี่ยมันจะประสานกันแล้วเป็นต้นเดียวในแนวตรงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบที่เราทาบเอามาแปะไว้กับกิ่งเนี่ยมันก็รอเวลาหน่อยนะครับในการที่จะแผลเขาจะกลืนกันนะครับก็จะเทียบมีสองอย่างถ้าเกิดใครสงสัยในเรื่องของการทาบเนี่ยวิธีการทาบแบบชัดๆเนี่ยดูในเพลย์ลิสต์ของฝรั่งนะครับจะได้ในเรื่องของวิธีการทาบวันนี้มาคุยถึงเรื่องต้นตอนะครับไม่ได้ลงลึกถึงเรื่องของวิธีการทาบก็เลยจะคุยกันถึงเรื่องแค่ต้นตอพอนะครับก็คือ2ส่วนที่พิจารณาคืออายุต้นถ้าอายุต้นได้นะครับแล้วต้นส่วนที่2คือต้นได้ขนาดเนี่ยก็สามารถที่จะทาบได้พิจารณา2ส่วนครับคือถ้าอายุมันได้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ5เดือนนะครับแล้วแต่สายพันธุ์ของฝรั่งถ้าสายพันธุ์ฝรั่งไหนโตดีๆนะครับ3เดือน4เดือนเนี่ยสามารถเอาขึ้นทาบได้เลยตามที่ผมถือให้ดูนะครับนี่คือต้นที่เพาะมานะครับอันนี้คือสายพันธุ์ที่เราใช้อยู่แล้วก็ผลิตต้นตอใช้เองแทบจะไม่พอใช้เพราะว่าเราใช้เยอะครับไม่ได้ใช้แค่เป็นทาบนะครับเสียบเราก็ใช้นะครับเนี่ยเสียบก็จะเห็นว่าแผลก็จะกลืนเร็วนะครับขนาดตะเกียบเนี่ยเราก็เสียบเป็นแบบผ่าริมนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นหงเป่าซื้อที่เราเสียบยอดก็จะเขาเรียกว่าติดเร็วนะครับ25วันเนี่ยก็เอาออกจากถุงแล้วก็เลี้ยงพักแบบนี้นะครับอีกประมาณ20วันต้นก็จะโตแบบนี้เลยอันนี้ก็เอามาให้พิจารณาครับแล้วแต่คือใครที่อยากจะลดการซื้อเนี่ยแล้วเพาะต้นตอเองเหมือนสมาชิกท่านนี้ก็ให้พิจารณา2ส่วนตามที่ผมบอกนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อติดตามคลิปโดใหม่ๆที่ทางสวนที่ดาวดีจะผลิตเอาฝากกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับและผมไม่ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ